ัสดีครับแฟนเพจไกด์คนไทยในญี่ปุ่นนะครับวันนี้ผมพามาเที่ยวที่ตลาดโตไกด์นะครับอยู่ที่ซัปโปโรนะมาชมตลาดปลาที่ใหญ่สุดของเมืองซัปโปโรนี่นะครับไปชมนะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับอันนี้ก็ยังเป็นปูยักษ์นะเป็นตัวไฮไลท์ของที่นี่นะครับไฮไลท์เลยคนไทยมาต้องทานปูนะราคาก็ลดหลั่นตามน้ำหนักตามขนาดนะครับขนาดก็ช่างไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมชำแหละนะครับน่าทานครับยังสวยมากน่าทานมากครับส่วนด้านนี้จะเป็นปูขุนนะครับปูขุนอันนี้คือจะทำการนึ่งแล้วพร้อมทานได้เลยส่วนที่ยังไม่ทำก็จะมาวางตรงนี้น้ำหนักก็จะตามราคาก็ตามน้ำหนักชอบอีกอย่างคือนี่ครับแซลมอนจะฟาร์มแซลมอนยักษ์อยู่ในตอบด้วยนะตัวนี้ 3.5 กิโลนะครับ 12,000 เยนรวมภาษีแล้วนะครับจะเป็นชิ้นเนื้อปลาที่เขาแล่เรียบร้อยพร้อมจำหน่ายแล้วให้ลูกค้าที่มาตลาดเนี่ยมาเลือกซื้อหาปลาหมึกครับปลาหมึกยักษ์นี่เป็นตัวมันนะครับนี่ตัวมันตัดขาตัดหนวดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับไปวางขายหน้าร้านต่อมีโอกาสก็เชิญเดินมาที่ตลาดโจไกที่ซัปโปโรนี่นะครับส่วนท่องเที่ยวตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมีอะไรนำเสนอเดี๋ยวผมจะลงให้ใหม่นะครับแล้วเจอครับ